ฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนมาอยู่ที่นี่ครับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับแน่นอนครับมาที่นี่ต้องมีงานศิลป์ผมมาที่นี่แล้วมีโอกาสได้พบเจอพี่ๆที่เป็นศิลปินให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมมาในจุดแสดงนิทรรศการตรงนี้นะครับมีศิลปะที่น่าสนใจครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพุทธิชัยอัศกุลบุญธรรมนะครับผมเป็นอาร์ติสที่จบจากคณะจิตรกรรมมาก็โหด30ปีแล้วครับครับงานพี่วุฒิชัยเป็นงานประเภทไหนครับสีน้ำมันสีน้ำสีอะคริลิกคือผมคนชอบวาดผมงานส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยก็จะเน้นหนักไปทางการงานสีน้ำมันครับเพนติ้งเลยที่ต้องใช้บรัชเวิร์กเพ้นขึ้นมาเลยการมาแสดงงานที่นี่ของพี่เนี่ยถามขั้นตอนครับกว่าที่เราจะได้แสดงงานที่นี่ได้เนี่ยเราต้องเป็นศิลปินประเภทไหนครับคือต้องมีผลงานต้องมีประวัติยังไงครับถึงจะได้แสดงงานที่นี่ได้ครับก็ทางหอศิลป์ครับกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีกฎระเบียบในการมีกติกาของเขาซึ่งศิลปินที่จะเข้ามาแสดงงานอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกว่าเป็นเยาวชนก็มีเป็นส่วนของศิลปินที่มีประสบการณ์ทำงานมาหลายปีก็มีก็จะมีหลายแบบเราก็จะยื่นเรื่องเข้ามาเขาก็พิจารณาเขาก็จะพิจารณาให้อยู่ในส่วนของศิลปินที่มีประสบการณ์แล้วมีผลงานแล้วนี่งานที่มาแสดงที่นี่ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมหรือว่านักสะสมเข้ามาเนี่ยเขาสามารถซื้อได้เลยไหมเราขายด้วยใช่ไหมด้วยครับก็จะมีราคาหรือรายละเอียดเนี่ยครับก็จะอยู่ในส่วนไปสแกนดูในเล่มอีกทีนึงครับงานวันนี้ที่ดูเนี่ยดอกไม้คือชุดของงานวันนี้ชื่ออะไรเนี่ยคือชุดเนี้ยครับคืองานผมจะในครั้งนี้จะมี2ชุดครับชุดที่เป็นจะชุดที่มาในงานเนี้ยจะเป็นชุดดอกไม้ชุดดอกกุหลาบครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมมีคอนเซ็ปต์หลักเป็นเรื่องของ Angel กับ Devil เป็นเรื่องของชื่อด้านเป็นดาร์กเป็นไลท์ครับแต่ว่าก็จะมีอินสปายที่ย่อยออกมาอย่างชุดที่เป็นกุหลาบเนี่ยก็จะแยกย่อยออกมาเป็นส่วนเสริมขึ้นมาณช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยก็จะเข้าไปมาถึงจะมีเรื่องกุหลาบก็จริงแต่ก็จะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ Angel อันนี้ชิ้นนี้จะเป็นอโพไดก็คือเหมือนวีนัสกำเนิดของดอกกุหลาบมาจากเลือดของอโพไดนี่คือมีที่มามีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจคืออันนี้เป็นเรื่องของตำนานแต่ว่าเราก็ไปเป็นอินสไปร์ให้เราครับผมครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะดอกกุหลาบสีม่วงหรือมีสีแดงครับอันนี้เป็นดาร์กเลดี้อันนี้ก็นี่เป็นไฟเวทแองเจิลใช่ครับนี่เสืออะไรครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นขาวเนี่ยอยากให้รู้สึกเหมือนกระแสคือภาพเนี้ยมันอินสไปร์มาจากมีรู้สึกมาจากส่วนของกุหลาบครับผมไปที่ส่วนของกุหลาบครับส่วนกุหลาบเลยนะครับจากแดดการแจ้งเนี่ยเราจะเห็นสีก่อนของดอกนั้นดอกนี้หลากหลายสายพันธุ์ครับดาร์กเลดี้เนี่ยเป็นดอกที่ผมชอบมากคือเขาจะมีความสวยแต่ในขณะเดียวกันสีของเขาก็มีความน่ากลัวมันสดจนมันสดมืดบอกไม่ถูกนะฮะสดจนน่ากลัวคือสวยแต่มีความลึกลับอยู่นี่เป็นมุมมองของศิลปินนะใช่ครับปุ๊บแล้วก็มีความสึกมันสวยแต่มันมีความลึกลับอยู่ข้างในก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับเขาก็จะรวมอยู่กับดอกสายพันธุ์อื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนแบ็คกราวด์ของงานเนี่ยก็จะเป็นข้อความที่อันเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์หลักของผมในโบความคิดคือผมจะเป็นคนชอบพี่ทำเหมือนผมมองเหมือนนักเด็กไปเขียนที่กำแพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ฮะเพราะว่าคือตัวผมเนี่ยชอบใช้ความรู้สึกแบบเด็กๆในการทำงานดูแบบว่า
อินโนเซนต์หน่อยเขียนอะไรก็ได้คือเหมือนฟรีใช้ความรู้สึกเด็กๆเนี่ยมาขับเคลื่อนการทำงานครับด้วยลักษณะของสีหรือฟอนต์ที่ใช้ลวดสอนสอนเด็กสอนคนนึงเดินมาแล้วเขียนไปเรื่อยเหมือนพยายามให้เกิดความรู้สึกสดเหมือนก็ได้ทำงานครับแล้วตรงภาพรวมของมันคือดอกไม้ดอกกุหลาบที่อยู่ในสวนกุหลาบใช่ศิลปินมองเห็นสี first impression มาเลยแล้วก็มาเรียนมาสีสวยมากคุณผู้ชมนี่สีดอกเนี่ยผมชอบมากดอกนี้นี่คือแบบว่าละเอียดเลยนะดูมีมิติมากนี่คืองานโซนนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณมาจะเดินชมงานได้จะเห็นว่างานเซตนี้คือรูปแบบจะคล้ายๆกันเลยใช่ครับเพราะว่ามาจากการสร้างของคอนเซ็ปต์เกี่ยวกันกับเรื่องของแองเจิลกับเรื่องของเดวิลสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนไม่ว่าผมจะไปมีสไตล์เรื่องใดเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปผูกกับคู่เนี่ยคือนำไทยด้วยไงใช่คือการทำงานศิลปะเนี่ยในฐานะที่พี่อยู่ในวงการนี้มายาวนานเนี่ยเราจะต้องมีเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจไหมฮะหรือว่าเราคิดว่าเราจะวาดไปเรื่อยๆแล้วค่อยมารวมกันตอนที่พี่ทำงานเนี่ยพี่มีแนวคิดยังไงครับคือถ้าเริ่มจากระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยเราเริ่มค้นหาว่าเราชอบสิ่งนี้นะฮะพอเราชอบเราเริ่มจะเริ่มทำได้ซ้ำเพราะเราชอบเราก็จะเริ่มเห็นตรงนี้ชัดขึ้นมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์หลักของตัวเราอันนี้ในส่วนที่เป็นมันจะเกิดอะไรที่มากระทบกระทั่งให้เราต้องชอบขึ้นมาไม่ชอบหรือเจ็บปวดอะไรก็ตามครับพวกนี้จะเสริมเข้ามามันก็จะเป็นยุคช่วงเวลาใช่คือผมเนี่ยเริ่มจากงานผมจะเริ่มจากจริงๆว่าเริ่มจากแองเจิลก่อนครับแล้วช่วงเวลาผ่านเรามีสังคมชีวิตมีความไม่เยอะแยะแล้วเราแย่พอเราแย่มันเหมือนเราโกรธเราไม่พอใจมันเกิดเดวิลขึ้นมาพอมันเกิดเดวิลขึ้นมาช่วงชีวิตตอนนั้นก็ต้องทำหนังเกี่ยวกับเดวิลคือถ่ายทอดมันออกมาใช่ของศิลปินตัวปีศาจหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นงานจะเป็นสีดำๆพอต่อจากชุดยุคนี้มาเราเริ่มเห็นว่าคนเรามีทั้งสองอย่างอันนี้ทั้งแองเจิลทั้งเดวิลจะเป็นยุคที่มีเป็นรูปผสมก็จะเป็นจะมีอยู่ในงานชิ้นนั้นก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่มีเขาเนี่ยฮะนี่คือยุคผสมละผสมนะคือคนนึงเนี่ยผมก็มองตัวเองแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้ว่าเขาจะมีทั้งแองเจิลในตัวแล้วก็เดวิลในตัวเหมือนกันงานเราก็จะถ่ายทอดมาคือมันก็ตึงกับชีวิตเราด้วยใช่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็สังคมก็ผู้คนในสังคมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยถ่ายทอดมาเป็นงานจะมีความชั่วร้ายความดีงามถ้าอยู่ในตัวอยู่ในตัวคนเราใช่ครับดูผู้หญิงคนนี้ก็จะมีเขาอยู่ด้วยนะฮะแต่ไม่วางครับมีคนมาเขียนเล่นอยู่แถวนี้อันนี้ผมก็ตั้งคือเหมือนเป็นลายสักดอกไม้สักแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับครับงานชุดนี้แสดงไปจนถึงเมื่อไหร่ครับพี่วันที่13 มีนาครับ13 มีนาครับคุณผู้ชมที่สนใจมาเยี่ยมชมงานชิ้นนี้นะครับมาเยี่ยมชมได้เลยที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณมาถึงถ้าได้เจอพี่ชายด้วยนะฮะก็จะได้มีเรื่องราวที่ผมพูดคุยในวันนี้บางทีเราไม่เข้าใจนะว่าเขากำลังสื่อถึงอะไรแต่พอมาฟังดูแล้วมันรู้สึกดีนะรู้สึกอินและรู้สึกว่าศิลปินเขามีแนวคิดที่น่าสนใจดีทีเดียวนะครับพี่ชายครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับว่ามาเยี่ยมชมมาเข้าใจศิลปะที่นี่ครับคือก็อยากให้อยากฝากให้มาชมงานแล้วก็ช่วยติชมผลงานมาพูดคุยกับศิลปินคุณจะได้รับรู้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทำงานหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่บางทีจะดูเองก็อาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเราจะเข้าใจว่างานศิลปะเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงสำหรับชีวิตของผู้คน
ขอบคุณครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับศิลปินที่มาร่วมพูดคุยกับผมวันนี้คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับชื่นชอบศิลปินศิลปะมาที่นี่ครับรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับคุณครับต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวต้องไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยนะบ๊ายบาย